ส่วนในตัวคดีนะครับก็มีข้อมูลมีตัวละครที่มีข้อมูลอัปเดตขึ้นมาวันนี้เอาเริ่มจากอธิบดีกรมการข้าววันนี้ออกมาแถลงเปิดใจครั้งแรกรุนแรงนะยืนยันว่าเป็นแรงแค้นพี่ศรีเพราะว่าถูกต่อรองผลประโยชน์แล้วตัวท่านเองก็ร่วมมือกับภรรยาและตำรวจไปซ้อนแผนจับกลุ่มพี่ศรีนะส่วนคุณเจ๋งดอกจิกก็แน่นอนมีภาพไปพบกับอธิบดีกรมการข้าวในที่ทำงานวงจรปิดจับเอาไว้ได้มีเสียงโทรให้รีบจ่ายเงินจะได้จบปัญหาคุณศรีสุวรรณก็ชัดเจนพบกับอธิบดีที่บ้านนะครับเรียกรับเงิน3ล้านต่อรองเหลือ 1.5 ล้านแล้วก็มีคลิปเสียงโทรเร่งรัดให้จ่ายเงินหลายครั้งมีภาพที่รับเงินจากมือของภรรยาอธิบดีกรมการข้าวด้วยถัดมาจะเป็นกลุ่มที่ถ้ามองเป็นตัวละครก็คือตัวละครสมทบท่านแรกคือที่ปรึกษาหมูยอมรับและยอมรับโดยอธิบดีกรมการข้าวบอกว่าไปบ้านศรีสุวรรณกับพี่หมูเนี่ยแหละพร้อมกับอธิบดีแล้วก็ภรรยานะจะได้เข้าไปคุยกับคุณศรีสุวรรณส่วนที่ปรึกษาคือคุณธนดลนี่ก็ที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีคลิปเสียงคุณเจ๋งบอกเนี่ยธนดลถูกพาดพิงว่าเอ๊ะเป็นคนให้ไปเคลียร์กับศรีสุวรรณหรือเปล่าคุณธนดลก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าตัวเองไม่ดีมีส่วนเกี่ยวข้องแล้ววันนี้ตำรวจก็ช่วยปฏิเสธให้คุณธนดลด้วยนะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับคุณธนดลตัวผู้กองธรรมนัสก็ถูกอ้างในคลิปเสียงว่าคุณเจ๋งอ้างถึงผู้กองก็รู้หมดแหละนะในคลิปเสียงที่ไปคุยกับภรรยาอธิบดีกรมการข้าวแต่ผู้กองก็บอกโอ้โหไม่มีส่วนรู้เห็นเลยระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะจะไปอะไรกับเงินไอ้ล้านห้าใช่ไหมมีนักการเมืองปอปลาถูกเชื่อมโยงว่าอยู่เบื้องหลังขบวนการแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอาจจะมีการเอ่ยชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาให้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคในตอบคุณวราวุฒิบอกว่าเท่าที่ได้พูดคุยคุณประพัฒน์ไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ให้ไปรอฟังคำชี้แจงจากเจ้าตัวอันนี้คือภาพรวมๆเพียงแค่หนึ่งวันว่าเรื่องราวมันคืบหน้าไปถึงขนาดไหนทีนี้ลองมาไล่ในแต่ละคนครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ท่านตรวจสอบเรื่องนี้อยู่อันอย่างนี้บิ๊กเต่าเนี่ยยืนยันคำว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่พาดพิงเนี่ยคือที่ปรึกษาหมูชื่อจริงว่าสุธีไม่ใช่คุณธนดลนะคือทีแรกพอได้ยินที่ปรึกษาผู้คนก็จะไปโยงคุณธนดลไม่ใช่นะคุณธนดลออกมาปฏิเสธผู้การเต่าก็บอกว่าไม่ใช่คุณธนดลจริงๆแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นคุณหมูเนี่ยคุณสุธีเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในคดีภรรยาของอธิบดีก็ยืนยันกับตำรวจว่าคุณหมูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการตบทรัพย์เหมือนกันเพียงแต่ว่าในมุมตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อก็ต้องการขยายผลหลังจากนี้ก็จะเชิญที่ปรึกษาหมูมาให้ปากคำในสำนวนนี้ด้วยเพราะว่าที่ปรึกษาหมูเนี่ยไปบ้านคุณศรีสุวรรณพร้อมกับอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่ปรึกษาหมูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการตบทรัพย์ลองฟังผู้การเต่าครับไม่ใช่หมูคือนายสุธีฮะคนละคนที่ปรึกษาคนละคนกันฉะนั้นก็ให้เข้าใจทั่วกันว่าแต่ถ้าโดนเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคนที่เป็นตัวกลางในการที่ไปพูดคุยเนี่ยก็คือนายสุธีหรือหมูต้องเข้าใจว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่กระทรวงเกษตรแล้วพอมันมีปัญหาขึ้นมามีการร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยที่ปรึกษาทุกคนเนี่ย ก็ใช้ใครก็ได้ให้ไปเอาให้จบนะเรื่องนี้เดี๋ยวมันเสียหายเคลียร์เคลียร์กันจบปัญหาให้ได้อะไรพวกนี้ทุกคนก็คงถูกผู้ชาใช้ในการที่จะไปเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะครับได้รับยืนครับยืนยันจากภรรยาอธิบดีเนี่ยว่าไม่น่าจะเกี่ยวแต่ถามว่าผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อนะเดี๋ยวทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเรียกมาสอบเป็นลายครับคุณธนดลเนี่ยผมดูว่ายังไม่เกี่ยวอะไรแต่คุณธนดลเนี่ยเหมือนได้รับความไว้วางใจกับท่านรัฐมนตรีใช่ไหมให้มาตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งหมดคุณธนดลเนี่ยน่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะคุยกับผมอ่ะเคลียร์ไป2นะที่ปรึกษาหมูกับที่ปรึกษาธนดลซึ่งกรณีของที่ปรึกษาหมูเนี่ยก็ตรงกับการที่อธิบดีกรมการข้าออกมาเปิดใจอธิบดีนักธุรกิจของทิพย์เนี่ยนะครับก็อธิบายหลายเรื่องเลยเอาเรื่องแรกนะเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นวันที่28พฤศจิกายนที่ตัดสินใจไปหาคุณศรีสุวรรณที่บ้านพร้อมกับภรรยาแล้วอธิบดีนี่แหละที่เป็นคนเอ่ยปากชวนพี่หมูไปด้วยที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีพี่หมูได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่ได้ไปบอกให้จ่ายเงินศรีสุวรรณอะไรชวนไปเป็นเพื่อน
อธิบดียังบอกว่าถ้าผมไปแล้วผมถูกกระทืบตายทำไงล่ะที่บ้านคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็เลยต้องชวนพี่หมูในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยเพราะฉะนั้นพยานด้วยอะไรด้วยก็ช่วยเคลียร์ว่าพี่หมูไม่ได้ไปมีส่วนแนะนำอะไรส่วนไอ้ที่ทนายดนุเดชที่ปรึกษากฎหมายของตัวท่านเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าเอาฟังที่ผมมาแล้วกันทุกคนก็ยังงงอยู่ว่าทนายเนี่ยเป็นคนบอกเองว่ามีที่ปรึกษาที่ไปแนะนำให้จ่ายเงินใช่ไหมไม่ต้องพูดตรงกันเลยแต่อธิบดีบอกว่าเอาเป็นว่าฟังที่ผมก็จบตรงนี้ว่าที่ปรึกษาหมูไม่ได้เกี่ยวข้องทีนี้อธิบดีเล่าต่อหลังจากที่ไปพบที่บ้านพอผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์คุณศรีสุวรรณไปแถลงข่าวเรื่องกรมฝนหลวงและการบินเกษตรทีนี้มันมีช่วงนึงที่ไปพาดพิงกรมการข้าวอธิบดีก็เลยรู้สึกแค้นใจเลยบอกมันไม่ผิดอ่ะมันเจ็บใจก็ผมไม่ผิดนะแล้วเรื่องที่เจ็บที่สุดคือก็ไปพาดพิงล่วงเลยเถิดไปถึงธุรกิจของภรรยาว่าไปเกี่ยวข้องกับการค้าตีนไก่ผิดกฎหมายทั้งที่ภรรยานี่ไม่รู้เรื่องเลยเราทำงานสุจริตนะหลายคนบอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแรงแค้นเพราะว่าไปยุ่งกับเมียท่านอธิบดีค่ะลองฟังอธิบดีโจดูครับที่เจ็บใจมากที่สุดรู้ไหมผมกว่าผมจะเลี้ยงไก่ได้แต่ละตัวดันไปบอกภรรยาผมเนี่ยค้าตีนไก่อีกนี่แหละคือจุดแค้นมากเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมอยู่กรมการข้าวทำงานสุจริตมันไปพูดเรื่อยเปื่อยได้ไงคนเราใช่ไหมนี่มันสะท้อนถึงว่าสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้เหรอมันก็ต้องจัดการกันสิถ้างั้นน่ะผมมาล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่อมันผมบอกตรงนี่แหละคือที่อธิบดียืนยันถึงเรื่องการล่อซื้อเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้มันมีหลักฐานชัดเจนแล้วตัวท่านเนี่ยเป็นคนวางแผนกับภรรยา2คนคุยกัน2คนแต่ก็ได้แจ้งกับตำรวจเอาไว้ว่าจะเดินหน้าแบบนี้นะค่ะแล้วไม่ได้แจ้งให้กับทีมงานของรัฐมนตรีท่านจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องลองฟังอธิบดีว่าทำไมถึงต้องยอมจ่ายเงินเพื่อล่อซื้อครับผมหาลือกับแฟนผมแล้วบอกว่าไม่ต้องเราลุยกันเองเลยเราก็พอมีเงินอยู่กลัวอะไรวะสู้ไม่ได้ก็จ้างทนายสู้สิไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครผมก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วไปที่ปปปนี่คือสาเหตุมันด้วยความรำคาญเขาเข้าใจคำว่ารำคาญไหมแล้วผมเนี่ยเป็นคนหัวร้อนด้วยแล้วผมไม่ผิดนะผมก็บอกแล้วคนที่ไปร้องเรียนผมบอกผมไม่ผิดนะผมสู้ตายนะผมบอกงี้ตายเป็นตายอะผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วชีวิตเราเกิดได้ครั้งเดียวถ้าไม่ผิดได้อย่ามาแกล้งกันจะผิดไม่ผิดเนี่ยมันเป็นข้อของหมายผมเป็นข้าราชการถ้าผมผิดอะผมก็ต้องถูกสอบสวนแต่วันนี้ผมถูกสอบสวนมาออกมาหมดแล้วผลการสอบสวนก็ไม่มีมูลมันก็ไม่มีมูลจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรมันผิดอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะทุกอย่างมันโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ใช่ไหมครับก็นี่คือเป็นสาเหตุนั่นแหละที่ถึงต้องเกิดเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาอธิบดีก็เล่าเหมือนกับที่คุณธนดลโฟนอินในข่าวคนข่าวตั้งแต่สุกที่แล้วจำได้ใช่ไหมว่าตัวอธิบดีกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องการที่แม่โจ้นะบอกว่านี่ถ้าสมัยเรียนนะค่ะคุณศรีสุวรรณเป็นรุ่นน้องเนี่ยเจอก้านกล้วยรอบสระไปแล้วว้ายแปลว่าอะไรคือตะตีเหรอหรือยังไงก้านกล้วยรอบสระถูกลงโทษในมุมของรุ่นน้องมั้งคือที่แม่โจ้สมัยก่อนยุคท่านอธิบดีกับพี่ศรีเนี่ยเขาอาจจะรับน้องกันยังใช้วิธีแบบระบบโซตัสอยู่ใช่ไหมระบบรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ย คือถ้าบันเล่นกับรุ่นพี่อย่างเงี้ยเจอไปแล้วด้วยแรงแค้นความเป็นรุ่นน้องนะครับแต่อธิบดีท่านก็บอกไอ้โครงการต่างๆเนี่ยที่เป็นประเด็นขึ้นมาสามารถจะตรวจสอบได้แล้วก็เคยตั้งกรรมการกันมาสอบแล้วบอกว่าท่านไม่ผิดนี่ยังจะมาร้องอีกใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ท่านพยายามจะไม่แตะไม่ก้าวล่วงไปถึงเลยก็คือใครที่อยู่เบื้องหลังคุณศรีสุวรรณนักการเมืองปอปลาอะไรแบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าทนายความดนุเดชอ่ะที่ปรึกษากฎหมายของตัวท่านอธิบดีเป็นคนให้ข่าวเมื่อวานถูกไหมอธิบดีก็ปฏิเสธเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าไม่รู้นักการเมืองคนอื่นไม่รู้เลยแค่คุณศรีสุวรรณกับตัวอธิบดีเท่านั้นกรมอื่นจะโดนหรือเปล่าท่านก็บอกไม่รู้ไม่มีหรอกมีแค่ผมคนเดียวเหมือนกับท่านพยายามจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่นี้แค่คุณศรีสุวรรณของกับตัวท่านเท่านั้นและอธิบดีก็บอกว่าถ้าไม่ออกมาเปิดโปงเนี่ยจะอยู่กันอย่างไรแบบนี้ข้าราชการถูกรังแกก็ต้อง
ปกป้องศักดิ์ศรีของข้าราชการศักดิ์ศรีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ค่ะเมียฆ่าใครอย่าแตะด้วย เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ใช่ไหมพอท่านให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้โกรธนะเป็นสไตล์ท่านแต่น้ำเสียงท่านเป็นคนหัวร้อนท่านบอกเองแล้วท่านก็จะแบบพูดเสียงดังแต่พอพูดจบท่านก็จะหัวเราะยิ้มแย้มกับทางผู้สื่อข่าวโอ้แต่คำสัมภาษณ์ก็ชัดเจนในรายละเอียดเยอะแยะในมุมของท่านนะคะจริงๆเรื่องนี้ถูกหยิบยกเอาไปพูดคุยในที่ประชุมครม.ด้วยนะคะมีรายงานข่าวมาจริงๆวาระของเขาเนี่ยคือเรื่องอื่นๆแต่หยิบเรื่องนี้มาคุยด้วยค่ะนายกนั่งเป็นประธานในการประชุมครม.ค่ะระหว่างในการสนทนาวาระอื่นๆไปเนี่ยนั่งกันไปเขาจะมีอยู่4เรื่องที่เป็นวาระของเขาระหว่างสั่งการในเรื่องที่3ใกล้จะเสร็จละนายกก็พูดขึ้นมาถึงประเด็นอุ๊ยมีข่าวเรื่องนี้เลยนะจับกลุ่มนักร้องเรียนถูกตั้งข้อกล่าวหาพยายามจะไปรีดทรัพย์อธิบดีกรมข้าวขึ้นมานะคะจากเหตุการณ์ที่ปรากฏเรื่องในสื่อเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบเนาะนายกก็ร่ายมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะให้ได้เข้าสู้กันนะคะทีนี้เนี่ยผู้กองธรรมนัสในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็พูดขึ้นมาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะพอผู้กองธรรมนัสพูดจบปรากฏว่าคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะพูดขึ้นมาคือในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยแหละพูดแบบทันทีเลยนะและน้ำเสียงจริงจังด้วยนะคะพูดมาในทำนองว่าการจับกุมที่เกิดขึ้นในทำเนียบรัฐบาลมันไม่ถูกนะก็คือการที่เข้าไปบุกรวบคุณเจ๋งดอกจิกนั่นแหละทำแบบนี้ไม่ถูกที่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลที่แห่งนี้ไม่ให้เกียรติสถานที่เลยทำไมตอนเช้าตอนไปจับกุมหมายถึงจับกุมพี่ศรีอ่ะคุณศรีสุวรรณน่ะตำรวจยศนายพลนำกำลังเข้าไปจับกุมพอช่วงบ่ายที่มาจับกุมคุณเจ๋งเนี่ยตำรวจยศพันตำรวจเอกมาจับกลุ่มทั้งที่ตำรวจเนี่ยก็ตามมาจากบ้านของพี่ศรีไม่ใช่เหรอตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยทำไมไม่จับกลุ่มตั้งแต่ตอนนั้นล่ะนี่คือคำพูดของคุณพีรพันธ์นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าหลงประเด็นนะใครผิดใครถูกโอเคต้องตรวจสอบตรวจสอบให้หมดทุกฝ่ายนั่นแหละนายกก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจเรื่องนี้ถือว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าปมการไม่ให้เกียรติสถานที่นั่นเองแล้วคุณพีรพันธ์นะคะกำลังพูดเนี่ยพูดไปจนจบละไม่มีรัฐมนตรีคนอื่นนำเสนอความเห็นอื่นก็ถือว่าจบเรื่องนี้ไปก็กลับมาวาระตามปกติข้อถกเถียงไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยเสริมอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับใช่ค่ะก็แต่ถ้าฟังจากรายงานข่าวเน้นเลยนะว่าน้ำเสียงแบบเข้มเลยนะจริงจังสำหรับคุณพีรพันธ์นะใช่ค่ะกรณีที่มาจับคุณเจ๋งดอกจิกในทำเนียบรัฐบาลคือคุณพีรพันธ์ไม่ได้มีปัญหากับการจับคุณเจ๋งแต่มีปัญหากับการจับในสถานที่อย่างทำเนียบรัฐบาลเออทำไมไม่จับตั้งแต่ที่บ้านตั้งแต่แรกที่ตามมาอยู่แล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับมาอธิบดีโจที่ท่านเปิดใจที่กระทรวงเกษตรพอตอนท้ายเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการผู้กองธรรมนัสก็เดินมาสมทบด้วยอ๋อมาเจอกันตอดมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมาให้สัมภาษณ์ด้วยกันเนี้ยหรอโอ้ท่านก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้กองธรรมนัสกับอธิบดีโจมากถึงขั้นบอกว่าถ้าวันไหน2คนนี้ไม่ได้คุยกันเนี่ยจะรู้สึกเหงาขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วเดี๋ยวผู้กองเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการได้ 4-5 เดือนเอาช่วยปีคราวที่แล้วเขาก็ยังอยู่ไงอ๋อค่ะจะสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วท่านอธิบดีก็บอกขอบคุณครับนายที่มาให้กำลังใจกันโอ้โหนี่เป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเนี่ยที่มันมีการโยงอดีตนักการเมืองปอปลาผู้กองจะว่าอย่างไรลองฟังผู้กองตอบว่าจะไม่ไปพาดพิงถึงอดีตคนที่เคยอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้ครับคือเขาเป็นอดีตเราจะไปยุ่งไปพาดพิงถึงเขานะครับชั่วโมงนี้ผมมาปัดเป่ามากวาดมาเช็ดบ้านหลังนี้ให้มันสะอาดในสิ่งที่ก่อนที่เราจะมามันเป็นอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปพิพากษ์วิจารณ์ผมเป็นนักการเมืองผมต้องให้เกียรตินักการเมืองซึ่งกันและกันไม่ใช่ผมมานั่งอยู่ตำแหน่งนี้ผมซัดคนเก่าซะเละเลยไม่ใช่สไตล์ธรรมนัสไม่ทำในทางคดีในทางเราเรื่องทางคดีกับเรื่องการออกมาพูดต่อพี่น้องสื่อมวลชนมันคนละเรื่องกันการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองจะพูดอะไรต้องรับผิดชอบคำพูดด้วยนะท่านก็ยืนยันนะไม่ได้ทราบเรื่องที่อธิบดีกรมฝนหลวงไปถูกเรียกตบทรัพย์ในลักษณะเดียวกันคือเขาลือกันว่าเป็นหลักร้อยล้านนะแต่ท่านบอกว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยท่านก็จะไม่ปล่อยให้ลูกน้องถูกรังแกแน่นอนก็ต้องเน้นการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักช่วงท้ายก็ถามอีกเนี่ยที่พาดพิงในคลิปเสียงอ้างถึงผู้กองท่านก็บอกว่าถ้าท่านรู้จริงๆเนี่ยจะมาพูดคุยกับอธิบดีทำไมคือมันก็จะกลายเป็นว่าไปร่วมเรียกกับอธิบดีให้จ่ายใช่ไหมก็นั่นน่ะสิแล้วท่านอันนี้คือมุมนึงนะกับอีกมุมนึงก็คือแหมระดับรัฐมนตรีว่าการจะไปสมรู้กับคนรีดเงิน1.5 ล้านเนี่ยนะ
ดูถูกผมไปเป้าอย่างเงี้ยเหรอคือเขาเข้าใจโดยตัวเงินมันก็ดูไม่ได้จะสอดคล้องอะไรกับมูลค่าของความเป็นท่านผู้กองธรรมนัสเลยเนี่ยนะกับอีกประเด็นก็คือแล้วจะคุยกับอธิบดีทำไมถ้าไปมีส่วนไปรีดอะไรกับเขาด้วยเนี่ยนะครับลองฟังผู้กองยืนยันเรื่องนี้อีกทีครับพาดพิงเรื่องอะไรที่มีการเอ่ยชื่อท่านเอ่ยชื่อว่าที่บอกว่าท่านรู้ว่าแบบมีการรีดทรัพย์อะไรแบบนี้ครับมีการกล่าวอ้างชื่อและถ้ารู้เนี่ยผมจะคุยอธิบดีเหรอถ้าผมสมรู้นี่ผมจะคุยแล้วแล้วคนเป็นระดับว่าการเนี่ยไปสมรู้กับคนรีดเงินล้านห้านี่นะพวกเราก็รู้นิสัยผมอยู่เป็นยังไงคือเราต้องมีหลักนะครับหลักนี่คือผมต้องใช้นักกฎหมายนะครับซึ่งในกระทรวงเราก็มีข้าราชการเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วขณะเดียวกันเราก็มีที่ปรึกษาเป็นนักกฎหมายหลายท่านนะครับเรื่องพวกนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายของข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับประเด็นที่ใครก็ตามพาดพิงถึงผมดำเนินคดีหมดเพราะผมไม่ได้รู้เรื่องกับพวกคุณจะไปทำอะไรก็ยังเป็นปริศนาต่อไปรัฐมนตรีปอปลาคือใครแต่มีคนที่ออกมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีปอปลาหนึ่งท่านซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นท่านนี้หรือเปล่านะอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้แต่มีชื่อในข่าวว่าเป็นคุณประพัฒน์ใช่ไหมคะทีนี้คุณวราวุฒิก็เลยต้องออกมาชี้แจงคุณวราวุฒิศิลปาชาในฐานะหัวหน้าพรรคนะคะชาติไทยพัฒนานักข่าวถามว่ามั่นใจไหมว่าจะไม่ใช่คุณประพัฒน์แน่ๆคุณวราวุฒิบอกว่าก็ให้คุณประพัฒน์ชี้แจงไปอันเนี้ยผมจะตอบได้ไงว่าผมมั่นใจไม่มั่นใจก็ฟังจากเจ้าตัวดีกว่านะแต่ถามว่ามีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้ไหมฟังดูตัวท่านน่ะคือชิวๆอะค่ะหมายถึงว่าถามมาก็ตอบไปสงสัยอะไรก็ตอบไปนะคะมีอะไรก็ชี้แจงกันไปไม่มีอะไรเลยลองฟังเสียงดูค่ะต้องให้ทางเจ้าตัวเนี่ยคือผมพูดเองก็ไม่เหมือนเจ้าตัวพูดคงต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงนะครับให้กับอธิบายให้กับสาธารณชนผมคิดว่าจะชัดเจนที่สุดนะครับแต่ว่ายืนยันว่าชาติไทยพัฒนาเราแนวการทำงานนะครับนโยบายการทำงานนะครับคือการโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับประชุมพักกันนะครับแล้วก็คงจะสอบถามกันว่าความเรื่องเป็นเรื่องราวเป็นอย่างไรมาอย่างไรกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้ามีโอกาสก็คงถามทางเลขาเองจะดีกว่าเพราะว่าผมพูดไปก็ไม่เหมือนเจ้าตัวพูดนี่แหละครับมันจะลุกลามบานปลายไปทำให้ใครติดร่างแห่เข้าไปด้วยหรือเปล่านะอย่างรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็ต้องประชุมกันเลยเอาคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยออกจากตำแหน่งการเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการกิจการศาลซึ่งมันเป็นโควต้าของรวมไทยสร้างชาติคุณสัญญานินทประพันธ์นั่งอยู่ใช่ไหมก็ต้องเคลียร์คุณเจ๋งออกไปหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคลียร์เรื่องการเป็นคณะทำงานตรวจราชการของรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ให้เกี่ยวข้องกันแล้วออกไปแล้วอย่างเลยคุณพิมนัฐาก็ออกไปจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ยืนยันว่าที่จะไม่ปกป้องคนที่กระทำผิดสำหรับรวมไทยสร้างชาติ